วันนี้เราจะแสดงวิธีอัปเดตฟอร์สครอว์คอนโทรลลิ่งมอเตอร์แป้นเหยียบโทรลลิ่งมอเตอร์และรีโมทโทรลลิ่งมอเตอร์โดยใช้แอป Active Captain สำหรับกระบวนการนี้คุณจะต้องมีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่รองรับที่ได้ติดตั้งแอป Active Captain และเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลกับโทรลลิ่งมอเตอร์ในวิดีโอนี้เราจะใช้ Apple iPhone แต่กระบวนการนี้คล้ายกันในอุปกรณ์ Apple และ Android อื่นไม่ยมกขั้นแรกเราจะต้องเปิดโทรลลิ่งมอเตอร์จากนั้นเปิดรีโมทคอนโทรลเลือกเมนูบนรีโมทตอนนี้เลือกการตั้งค่า Trolling Motor Wi-Fi Mode จากนั้น Active Captain เลือกตั้งค่าจากนั้นเลือกชื่อเลือกตรวจสอบชื่อที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะปรากฏขึ้นสำหรับ Wi-Fi ของ Trolling Motor เลือกลูกศรด้านขวาเพื่อยืนยันชื่อ Wi-Fi คุณยังสามารถสร้างชื่อใหม่สำหรับ Wi-Fi ของ Trolling Motor อีกด้วยตอนนี้ตั้งค่าหรือแก้ไขรหัสผ่านสำหรับเครือข่าย Wi-Fi ของ Trolling Motor รหัสผ่านนี้ต้องมีตัวอักษรอย่างน้อย8ตัวขอแนะนำให้ใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กตัวเลขและสัญลักษณ์ผสมกันจากนั้นเลือกเครื่องหมายถูกโดยใช้ลูกศรชี้ด้านขวาเพื่อยืนยันรหัสผ่านตอนนี้คุณจะต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัจฉริยะที่เข้ากันได้ของคุณไปยังเครือข่าย Wi-Fi ของ Ford Cross Controlling Motor ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ในการตั้งค่า Wi-Fi ของคุณป้อนรหัสผ่านและเลือกเข้าร่วมจากนั้นไปที่แอป Active Captainเลือกแท็บแอปพลิเคชันเรือแอป Tactic Captain จะสแกน Trolling Motor และตรวจสอบการอัปเดตการเชื่อมต่อกับ Trolling Motor เป็นครั้งแรกจะลงทะเบียนผลิตภัณฑ์กับบัญชีการ์มินของคุณด้วยแอป Tactic Captain จะดาวน์โหลดการอัปเดตใดๆสำหรับ Ford Cross Controlling Motor อาจจำเป็นต้องใช้ Wi-Fi ที่บ้านหรือในพื้นที่หากสัญญาณมือถืออ่อนเกินไปที่จะดาวน์โหลดการอัปเดตข้อความจะแสดงภายใต้เมนูอุปกรณ์สำหรับการเดินเรือของฉันโดยแจ้งการอัปเดตซอฟต์แวร์พร้อมสำหรับการถ่ายโอนเมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นเชื่อมต่อกลับไปที่ Trolling Motor Wi-Fi ของคุณการอัปเดตจะติดตั้งลงใน Trolling Motor Cross Comfort ของคุณโดยอัตโนมัติตรวจสอบให้แน่ใจว่า Trolling Motor และรีโมทคอนโทรลเปิดอยู่และได้เชื่อมต่อแล้วก่อนที่จะเริ่มการอัปเดตจากนั้นปิด Trolling Motorเปิด Trolling Motor อีกครั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟสีเขียวทั้งหมดบนแผงเปิดอยู่ไฟบนแผงแสดงผลจากกระพริบแสงสีเขียวสิ่งนี้บ่งชี้ว่า Trolling Motor แป้นเหยียบและรีโมทคอนโทรลของคุณกำลังได้รับการอัปเดตการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่กำลังดำเนินการอยู่ก็เช่นกันจะระบุด้วยไฟสีม่วงที่แป้นเหยียบและหน้าจอการโหลดซอฟต์แวร์บนรีโมทคอนโทรล Trolling Motor จะใช้เวลานานขึ้นในการอัปเดตกรุณาอย่าปิด Trolling Motor ในขณะที่กำลังดำเนินการอัปเดตการปิดเครื่องในระหว่างกระบวนการนี้อาจทำให้ Trolling Motor เสียหายได้เพียงเท่านี้ตอนนี้คุณได้อัปเดตซอฟต์แวร์บน Ford Cross Controlling Motor แป้นเหยียบ Trolling Motor และรีโมทคอนอาร์ตลิ่งมอเตอร์ของคุณแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมโปรดไปที่ www.support.gamin.com